แล้วมาดูเกษตรกรเข้มแข็งนะครับวันนี้ที่แดนจะพามาดูโครงการไปเจ็ดโปรเจกต์ร้อยร้านนะครับแล้วมันจะมาทำโรงเรือนผลิตภัณฑ์สวนสมุนไพรกันนะครับมาดูกันนะครับมาดูไอเฮียจะทำสวนสมุนไพรนะแล้วเริ่มต้นกันโรงปลูกสมุนไพรก็จะมีสมุนไพรกันนะครับขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับสี่จุดห้าเมตรยาว9เมตรนะครับโรงเรือน before นะครับมีอินโดนีเซียก็เป็นพวงสวยเหมือนกันนี่ก็พยับหมอกเนาะพยับหมอกออกสีม่วงๆพยับหมอกร่มรื่นนะครับบ้านนี้จะร่มรื่นมองเห็นทิวทัศน์สวยงามกรีนโซนนะครับThank you for watching พาไปดูเสียงนกนะครับนอกจากไม้ใบแล้วยังมีเรียกว่าไม้กึ่งสมุนไพรกึ่งผักนะครับเจ๊จะปลูกไว้หน้าบ้านนะมีโรสเมอรี่นะครับมีอันนี้เรียกว่าสวีทบราซิลนะครับสวีทบราซิลก็คือโหระพาเนาะปลูกไว้ข้างๆบ้านแล้วก็มีโรสแมรี่นะครับมาทำอาหารฝรั่งโรสแมรี่เห็นไหมอาหารไทยนะครับกินกับลาบมาทำอาหารฝรั่งนะครับอาหารจีนจิงจูฉ่ายนะครับอาหารจีนจิงจูฉ่ายโดนฝนมาก็เลยตัดให้ออกมาใหม่จิงจูฉ่ายกับโรสแมรี่ตรงนี้ความได้สะระแหน่นะครับสะระแหน่เวลาลาบเลิบอะไรต่างๆเขาใช้สะระแหน่เนาะแล้วก็เรียกว่าต้นหอมใบเลื่อยหรือว่าผักขอมเปหรือว่าผักชีฝรั่งเนาะใช้วัสดุที่เหลือใช้ก็จะเป็นถังกะละมังแตกนะครับเอามาทำปลูกต้นไม้ได้เนาะมีพริกต่างๆผักหวานป่าผักหวานบ้านนะครับมะนาวขิงตะไคร้กระชายแล้วก็อันนี้คือเคลนะครับเคลก็จะเป็นนางเอกของที่บ้านเพราะว่าเคลเขาจะเป็นผักทำสลัดได้นะครับทำเป็นน้ำปั่นนะครับเป็นน้ำปั่นปั่นเคียวใส่น้ำผึ้งอร่อยมากนะครับเนาะจะเป็นเน้นเพื่อสุขภาพเป็นเฮลท์ฟู้ดนะครับนี่ครับบ้านสวนมีต้นไม้ดอกไม้ผักกับผลไม้นะครับให้ดูประมาณนี้แหละครับนี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวสวนเนาะชาวบ้านชาวสวนก็จะประมาณนี้นะเฮียกำลังทำโรงเรือนเพื่อทำปลูกสมุนไพรไว้กินในบ้านนะครับเนาะตอนต่อไปทิศแดนจะพามาวิวนะครับวิวสวนสมุนไพรของเฮียกับอาเจ้เนาะว่าเฮียกับเจ้จะปลูกอะไรบ้างในเรือนสมุนไพรเพราะว่าไม่อยากใช้ยาฆ่าแมลงนะครับก็เลยต้องทำเป็นกางมุ้งผักกลางมุ้งสมุนไพรกลางมุ้งนะครับปลอดสารพิษเพราะว่าเราปลูกเองทานเองนะครับก็เรียกว่าอะไรเนาะกินในสิ่งที่ปลูกในสิ่งที่กินนะครับ you are what you eat นะครับนอกจากสมุนไพรที่เราทำแล้วนะครับเรายังมีรังผึ้งนะครับเรายังทำรังผึ้งไว้นะครับรังผึ้งนี่ก็คือเพราะว่าที่สวนนี้มีผลไม้และดอกไม้เยอะนะครับผลไม้ดอกไม้เยอะเนาะเป็นการช่วยนะครับถ้าเราความจะมาให้งานเราก็เลยต้องทำรังผึ้งเทียมนะครับรังผึ้งเทียมก็จะทำมาจากรังไม้นะครับข้างในก็จะเป็นขี้ผึ้งนะครับเป็นขี้ผึ้งผึ้งจะมาอยู่เยอะนะครับเพราะว่าสถานที่เรามีต้นไม้ดอกไม้เยอะเนาะต้นไม้ดอกไม้เยอะก็เลยจะเป็นอย่างนี้เนาะมาดูกันนี่ครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะหมักแข้งหรือว่าอะไรนะ
มาแข้งริมแล้วมะเขือพวงมะเขือพวงได้แต่ภาษาอีสานกรีนโซนกรีนโซนพื้นที่สีเขียวแอบดูข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านนี่ก็เป็นน่าจะปลูกแตงนะครับข้างบ้านก็ทำนะครับเดี๋ยวก็เสร็จนี่ของข้างบ้านนะครับไม่ใช่บ้านเราทางนั้นเป็นภูเขาเนาะอันนี้เขาทำเป็นการค้านะครับทำเป็นการค้าแต่ของเราไม่ต้องทำการค้าทำที่กินเองเนาะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะข้างหลังคือเขาใหญ่นะครับข้างหลังเป็นเขาใหญ่เนาะ We High is เขาใหญ่ Big Mountain นะครับเขาใหญ่ National Park อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับที่นี่จะอุดมสมบูรณ์เคี้ยวขจีเลยเนาะนี่คือกระท้อนนะครับกระท้อนโอเคครับเดี๋ยวเรามานะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดก็คือมาออกกำลังกายนะครับเราเหมือนเราไปฟิตเนสนะครับแต่ว่าเรามีดัมเบลเป็นจอบนะครับเราดูแล้วครับเข้ามาดูกันเลยเข้าไปดูเลยครับไปดูนะครับสวนของเรานะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับสวนดูสิมีอะไรบ้างในสวนมีต้นหมกต้นไม้นะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเรามาปลูกดีครับคือกระเจียวหรือว่าสยามทิวลิปนะครับดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ได้แปลงดอกกระเจียว1แปลงนะครับ1โรงเรือนเนาะไปรอลุ้นอีกโรงเรือนใหญ่ที่ยังไม่เสร็จกันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเรามารอลุ้นนะครับโรงเรือนปิดจะเป็นยังไงครับวันนี้สิทธิ์เสร็จโรงเรือนเปิดไปแล้ว